จังหวัดนครสวรรค์จึงได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของฝนหลวงโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี2563ที่สนามบินจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ โดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งค่ะโดยกิจกรรมภายในงานนั้นก็จะมีพิธีรับปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่9ให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการฝนหลวงและพิธีปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะครับก็บอกว่าการปฏิบัติการของ รมฝนหลวงและการบินเกษตรในครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือการแก้ปัญหาในส่วนของวิกฤตภัยแล้งเป็นอันดับแรกอันดับที่2ก็คือพอมีฝนตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยชะล้างมลพิษในอากาศก็คือลดมลภาวะในส่วนของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหรือว่า PM 2.5นะครับซึ่งได้มีการดําเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วแล้วก็หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อดูแลในทุกภาค ส่วนของประเทศนะครับทั้งในการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศการช่วยเหลือเกษตรกรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันคือค่อนข้างจะแห้งแล้งเหลือเกินแล้วก็ปริมาณฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เนี่ยยังคงเกินมาตรฐานใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่ยังคงน่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้กับเขื่อนต่างๆรองรับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหมอกควันไฟป่าด้วยโอ้โหล่าสุดนี่ภูกระดึงใช่โอ้โหนะสองพไร่ าสามพันเลยด้วใช่เขาสามพันแล้วด้วยนะซึ่งการที่ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการแบบนี้นะคะก <c oughs> ็จะอยู่ภายใต้แนวคิดจากนภาสูน่านาทีบูบรณาการสู้ภัยแล้งเป็นการให้การช่วยเหลือบร,ริการพี่น้องประชาชนที่กําลังประสบกับปัญหาภัยแล้งนั่นเองค่ะโอ้โหภายใต้แนวคิดนี่ใช้คําสวยแล้วเป็นคำไทยโบราณนะฮะที่แบบว่าเหมือนอยู่ในกรอนจากฟ้าสู่น้ําจากนภาสู่นาทีนะฮะ แล้วก็คือจักใจพี่ๆเขาด้วยนะฮะในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอ้าวเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ครับอันดับที่2วันนี้สิ่งที่เราได้ดําเนินการก็คือการช่วยลดมลภาวะในส่วนของฝุ่น PM 2 5นะครับซึ่งในพื้นที่ที่เราสามารถที่จะดำเนินการในการขึ้นบินได้เนี่ยท่านอธิบดีก็ได้สั่งการแล้วให้บินในทุกพื้นที่ที่สามารถทําได้นะครับ แล้วก็การที่เราบินก่อนนะฮะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนะี่ยเรียกได้ว่าเราเกือบจะทํางานเกือบจะเต็มร้อยเทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณฝนที่ได้เนี่ยถ้าเราคาดไว้จากจานวนเที่ยวบินชั่วโมงบินที่เราได้ดําเนินการนะก็มั่นใจว่าเราจะได้น้าฝนเนี่ยมากขึ้นปริมาณน,น้ําที่ตกลงไปในมากขึ้นแน่นอน,นครับ